And it goes a little something like, สวัสดีค่ะทุกคนยังง่วงนอนอยู่เลยอ่ะก็วันนี้นะคะมันก็จะมาทำเป็นบล็อกเปิดเทอมวันแรกนะคะก็ตอนนี้เป็นเวลา8โมงเอ้ยตี5 38นะคะแล้วก็เป็นครั้งตื่นเช้าครั้งแรกในรอบเดือนโอเคก็ไปดูกันเลยจุ๊บอย่างที่ทุกคนเห็นก่อนหน้านี้นะคะวันที่เปิดเทอมวันแรกเนี่ยฝนมันตกเนาะแล้วก็แบบฝนตกทั้งวันแล้วที่ในห้องน้ำมายนะคะมันก็จะมีแบบหน้าต่างด้วยมันก็เลยทำให้เสียงฝนอ่ะมันเข้ามาแล้วก็กบเสียงมายออกไปหมดเลยมายก็เลยต้องมาถ่ายซีนนี้ใหม่นะคะซึ่งมันประจวบเหมาะกับตอนที่อันนี้คือตอนเลิกเรียนของมายแล้วแล้วก็เนี่ยทุกคนเห็นไหมแบบหน้ามันมากหน้าโสมหน้ามันนะคะก็เดี๋ยวไม้ก็จะมาล้างหน้าเลยบอกกับทุกคนวันในวันนี้นะคะก็คือนี่เลยโฟมล้างหน้าดร.มนตรีสูตรไวท์เทนนิ่งตัวนี้นะคะก็เหมาะสำหรับคนที่ผิวมันแล้วก็อยากทำให้หน้าเราเนี่ยกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยคุณสมบัติที่ไม่เห็นเลยแบบชัดเจนเลยว่ามันจะช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสอะมันจะมี white mulberry cucumber rosemary extract ตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีพวกวิตามิน B3 E อะไรแบบเนี้ยพวกนี้เนี่ยจะช่วยเรื่องความกระจ่างใสมากๆเลยนะคะก็คือแบบถ้าเราใช้แล้วแบบมีความกระจ่างใสแน่นอนเพราะว่าส่วนผสมเขาดีมากๆเลยนะคะโอเคงั้นไม่ก็จะไม่พูดมากแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปล้างหน้ากันเลยวิธีการล้างหน้าของเขานะคะคือเราอ่ะต้องแบบเอาน้ำลูบๆหน้าก่อนเนาะนี่นะคะทุกคนก็เห็นว่ามาเอาแบบน้ำมาพรมหน้าแล้วนะคะให้มันแบบหวานหวานหน่อยเนาะวิธีการใช้นะคะก็เราก็จะเอาตัวโฟมล้างหน้าของเขาเนี่ยบีบออกมาประมาณ 2-2.5 เซนนี่เห็นไหมแล้วก็มาจะใช้วิธีการขยี้โฟมนะคะตัวนี้เนี่ยโฟมมันขึ้นง่ายอยู่แล้วมันก็จะใช้วิธีการขยี้โฟมเอานะคะจริงๆเนี่ยการขยี้ให้มันเป็นวิปโฟมเนี่ยมันจะเป็นแบบมันรู้สึกว่ามันดีนะเพราะว่าเวลามันเป็นวิปโฟมอ่ะแล้วเรามาแบบวางที่หน้าใช่ไหมคะมันก็จะรู้สึกว่าแบบมันไม่เสียสีหน้าแล้วมันก็จะช่วยแบบไม่ให้เกิดริ้วรอยนะคะนี่ทุกคนเห็นไหมนี่ไม่ก็ตีนะคะใช้เวลาแป๊บเดียวตีเป็นวิปโฟมแล้วเห็นไหมมันดูนุ่มมากมันดูนุ่มมากๆเหมือนก้อนเมฆเลยทุกคนนี่แล้วเราก็จะมาใส่ที่หน้ากันนะคะนี่เลยทุกคนตอนนี้ก็ล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะรู้สึกว่าแบบคือหน้ามันไม่แห้งนะแบบหน้ามันไม่แห้งเลยนะคะแล้วก็แบบมันขจัดความมันบนใบหน้ามันออกไปได้จริงๆอย่างตอนแรกที่ทุกคนเห็นใช่ไหมหน้ามันจะมันพอล้างเสร็จปุ๊บก็คือแบบไม่มันแล้วค่ะแล้วก็ไม่แห้งด้วยนะคะซึ่งถ้าทุกคนสนใจตัวนี้เนี่ยตัวนี้จะมีขายที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะ Lotus Top Big C แล้วก็ร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านก็จะมีขายด้วยนะคะหรือว่าเซเว่นก็มีขายด้วยนะเซเว่นเนี่ยจะมีแค่เฉพาะหลอดเล็กอันนี้คือหลอดที่เขาขายในร้านชั้นนำทั่วไปนะคะอันนี้คือหลอดเล็กนี่ช่วงนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นด้วยนะคะคืนกำไรให้กับผู้บริโภคด้วยรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่เพิ่มปริมาณพิเศษ 25% เลยนะคะซึ่งมันคุ้มมากๆทุกคนเนี่ยทุกคนจะเห็นมันเขียนว่า 25% ตรงนี้ราคาเนี่ยก็จะย่อมเยาว์มากๆเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มทำงานนะคะซึ่งหลอดใหญ่เนี่ยขนาด100กรัมราคา85บาทนะคะส่วนหลอดเล็กนะคะขนาด50กรัมราคา49บาทนะคะมันคุ้มมากทุกคนแถมเนี่ยเขาก็ยังมีอีกรุ่นด้วยนะคะเป็นรุ่นตัวนี้เลยค่ะ
รุ่นตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนผิวง่ายสูตรแอคเน่สีฟ้านะคะตัวนี้เลยซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะขจัดความมันบนใบหน้าช่วยป้องกันการเกิดสิวใหม่ได้นะคะซึ่งแบบซึ่งจริงๆเนี่ยตัวนี้ไมค์เคยลองใช้มาก่อนแบบประมาณช่วงที่ไมค์ไปต่างประเทศใช่ไหมแล้วคือตอนนั้นอะไมค์ลืมเอาโฟมล้างหน้าไปแล้วก็แบบก่อนที่จะออกจากเครื่องอะไปต่างประเทศอะไมค์ก็ไปซื้อตัวโฟมล้างหน้าดร.มนตรีนะคะมาใช้เป็นเวลา1เดือนก็คืออยู่ที่ต่างประเทศอะ1เดือนไมค์ก็ใช้ไป1เดือนเลยแล้วคือแบบไมค์ชอบอย่างนึงคือเวลาใช้ใช่ไหมแล้วมันจะไม่แห้งผิวจะไม่แห้งตึงหน้าจะขาวใสมากขึ้นก็แบบชอบจริงๆนะมันเขียนว่าไวท์เทนนิ่งใช่ไหมล้างหน้าเสร็จแล้วจะรู้สึกว่าหน้าเราขาวใสมากขึ้นเลยค่ะใครที่ชอบเนี่ยก็ลองไปหาซื้อดูได้นะคือตัวเนี้ยอยากให้ลองมากจริงๆเพราะว่าแบบราคาถูกด้วยนะทุกคนแล้วก็แบบมันดีมากมันดีมากต้องไปตำนะทุกคนโอเคค่ะตัวนี้ก็มาอยู่ในห้องเราแล้วนะคะ ก็รู้สึกแปลกมากที่เองแบบจริงๆวันแรกนะคะไม่ได้ใส่ชุดพละมันก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นกางเกงพละกับอันนี้คือเสื้อพละโรงเรียนไม้นะคะต่อไปไม้จะเปียผมนะคะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยที่ทุกคนเห็นว่าแบบไม้เปียผมไม่ได้ปีนี้ไม้เปียได้แล้วโอเคไปเริ่มกันเลยละกันรู้สึกดีมากรู้สึกเก่งมากแบบที่เองทำได้เพราะปีที่แล้วก็คือทำไม่ได้นะคะทำแล้วก็ล่วงก็แต่งผมก่อนก็ต้องแบบมัดผมครึ่งนึงใช่ไหมเฮ้ยรู้สึกเก่งทำแค่นี้รู้สึกเก่งมากคือตอนนี้นะคะต้องแข่งกับเวลาหน่อยเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลา6:06ก็คือต้องแบบออกบ้านไม่เกิน6:15-6:20วันแรกด้วยนะรถน่าจะติดมากเลยแหละที่เชียงใหม่นะคะก็วันแรกก็เปิด14กันหมดเลยรู้สึกนะคนเสร็จข้างหนึ่งแล้วไม่รู้สึกดีใจมาก proud of myself มากมากเดี๋ยวแกะหนังยางนะคะเอาหนังยางออกมาก่อนโอเคเราก็ต้องทำเวลาตอนนี้เป็นเวลา6:10ก็ไม่ได้ใช้เวลานานมากดีกว่าอามัดมีเขาเรียกว่ามีการ improve นะคะคือที่ไม่แบบอยากจะเปรียบผมเองอะเพราะว่าตอนเช้าใช่ไหมก็คือผู้หญิงก็ต้องเปียผมกันทุกคนแล้วก็แบบบางทีถ้าสมมติว่าเราออกบ้านสายอ่ะแม่เราก็มาเปียให้เราไม่ได้เราก็เลยแบบต้องฝึกเปียเองเผื่อออกบ้านสายจะได้เปียบนรถได้แบบนี้ก็ช่วงแรกๆนะคะก็จะเปียแบบแปลกๆหน่อยก็คือแบบโรงเรียนรู้งานมากด้วยนะมันเป็นช่วงแรกๆที่มาเปียแล้วก็แบบมันก็จะเบี้ยวๆใช่ไหมแล้วโรงเรียนก็จับไปถ่ายบัตรนักเรียนหน้าออกมาไม่ดีเลยเพราะว่าผมตัวเองมันเบี้ยวมากแล้วเราก็แบบทำให้มันแบบดูไม่แบนเกินเข้าใจไหมเนี่ยโอเคค่ะตอนนี้ก็เปียผมเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวใส่แว่นตาโอเคพี่ก็เกินการแบบใส่แว่นตากับลูกเปียครั้งแรกเป็นไงเฮ้ยก็โอเคมั้งโอเคค่ะต่อไปนะคะแล้วก็จะทำการก็มาได้เอาเตรียมเป็นฮูดดี้นะคะมาใส่ไปที่โรงเรียนเพราะว่าวันนี้ฝนตกนะคะก็แบบเผื่อใส่ป้องกันฝนนิดนึงจริงๆก็ไม่จำเป็นหรอกเพราะว่าโรงเรียนมันก็อยู่ในร่มอยู่แล้วแต่ก็แบบใส่เพื่อความคูลนิดนึงคูลยังโอเคนี่ค่ะตอนนี้ก็ใส่ฮูดแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะจัดเซตอัพของแล้วก็เดี๋ยวลงไปข้างล่างกันอ๋อใช่มาลืมบอกไปนะคะคือตอนเช้าเนี่ยมาจะไม่ทาส่วนใหญ่นะถ้าแบบเรียวจริงๆอ่ะแบบของจริงคือก็ไม่ทาอะไรเลยนะคะตอนเช้าเพราะว่าส่วนใหญ่มาจะตื่นสายนะคะทุกคนโอเคเซตอัพเรียวจัดนะ
คะคือต้นไม้ของไม้นั่นเองนี่คือต้นมอนสเตอร่ากับยางอินเดียยางอินเดียนะคะแล้วก็อันนี้เป็นของพี่ที่มันแบบว่าเหี่ยวแล้วคือห้องไม้อ่ะมันจะแสงแบบโอเคไหมก็เลยให้เอามาไว้ในห้องไม้นะคะส่วนอันนี้เป็นต้นเฟิร์นเดี๋ยวไม้ต้องเติมน้ำให้เฟิร์นก่อนโอเคค่ะต่อก่อนที่จะไปเราก็ต้องเติมน้ำให้ต้นไม้ของเราก่อนเนาะไม่งั้นมันจะตายก็คือปีนี้นะคะขึ้นม.3แล้วจะเป็นแบบปีหน้าก็เป็นพี่ใหญ่แล้วอยู่ม.ปลายตอนนี้คือแบบตื่นเต้นมากอยากเจอเพื่อนนะคะเพราะว่าไม่ได้เจอมาประมาณ 2-3 เดือนได้นะคะไม้ก็เซตอัพวางไว้เสร็จแล้วก็เปิดหน้าต่างไว้ตรงนี้โอเคทุกคนไม้ก็เตรียมเสร็จแล้วเราลงไปกันเลยดีกว่าไปเรียกทุกคนดีกว่าสายแล้วสายที่ไหนเล่า6:20ใช่แล้วออกทุกที่7 โมงหนูว่างงอะไรอ่ะ7 โมงเหรอ7 โมงเท่าไหร่7 โมงไม่เกิน20 7 โมงไม่เกิน20ไม่เกิน10ไม่เกิน15ใช่ไม่เกิน10อ่ะโอเคทุกคนอย่างที่ได้ยินนะคะก็คือไม่เข้าใจผิดว่าเต็งออกบ้านสายที่สุดก็คือ6:20แต่จริงๆมันก็คือ7:20แบบนี้แล้วคือไม่ก็รีบมากจนตอนนี้เหนื่อยมากไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันโอเคตอนนี้เข้ามาในห้องทำงานไม้แล้วนะคะก็คือรกมากเดี๋ยวไม้ขอไม่โชว์ละกันนี่ก็คือกระเป๋าที่ไม้จะเอาไปโรงเรียนนั่นเองนี่คือกระเป๋าเรียนนะคะจริงๆมันต้องเป็นกระเป๋าสะพายใช่ไหมแต่แบบไม่ชอบไงต้องชอบแบบข้างๆแบบนี้ดูสิอันนี้นะคะพิกัดก็ไปซื้อที่ร้านที่กรุงเทพเดี๋ยวถ้าไม้รู้เดี๋ยวไม้จะตั้งพิกัดให้นะจำชื่อไม่ได้มันอยู่ในสยามอะก็ต้องเตรียมพอร์ตไปนะคะเอาไปส่งครูแค่นี้แต่คือตอนเนี้ยไม่แบบว่าตอนแรกก่อนไม่นึกว่าออกบ้านสายใช่ไหม6:20แต่คือตอนนี้ก็คือเป็นเวลา6:24นะคะออกบ้านสายสุดก็7:20ไม่ก็ลงมาก่อนทุกคนเลยเยี่ยมว้าวมีพัสดุมาแต่เช้าเลยเขาเพิ่งมาส่งเมื่อกี้ก็คือส่งทิปนะคะอันนี้นะคะมาแต้มของมาตื่นเต้นมากเรามาแกะอันนี้คือแกะแล้วนะแบบแอบแง้มดูนิดนึงว้าวเป็นกระเป๋านะคะเรามาแกะกันเขาเซตอัพได้ดีมากเลยทุกคนนี่เดี๋ยวไม่รีวิวให้ดูกระเป๋ารุ่นนี้นะคะไม่อ่านชื่อไม่ถูกอ่ะแบบไม่พูดไม่ถูกอ่ะขอไม่พูดละกันนะเดี๋ยวไม่จะตั้งตัว IG เขาไว้ให้กระเป๋าใบนี้นะคะก็จะเป็นใส่ให้สวยก่อนอ่ะรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋ามังสวิรัติแท้ 100% นะคะทุกคนตัวนี้เนี่ยคือแบบส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้เป็นหนังจริงใช่ไหมแต่แบบกระเป๋ารุ่นนี้นะคะเป็นหนังมังสวิรัติ 100% ซึ่งแบบคนที่เป็นมังสวิรัติสามารถใช้ได้เลยนี่นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็จะมีโค้ดของเขาอยู่เดี๋ยวมาจะทิ้งโค้ดไว้ให้โค้ดเนี่ยตัวนี้เนี่ยลด 15% นะคะทุกคนก็คือแบบใครที่แบบได้โค้ดใหม่แล้วเอาโค้ดไปใช้ก็จะได้ลด 15% นะคะนี่วางก็คือแบบสวยมากทุกคนมันสวยมากตัวนี้นะคะมายก็ได้มายได้เอาไปลองถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวมายจะตั้งรูปไว้ตรงนี้ใน IG นะคะทุกคนไปติดตาม IG มายได้นะนี่นะคะก็คือนางสวยมากอยากให้ทุกคนลองเข้าไปดูเว็บไซต์เขานะคะทุกคนตอนนี้แม่มายลงมาแล้วนะคะเราจะได้กินโจ๊กของแม่แล้วตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา6:32คือแบบเป็นครั้งแรกที่ติงตื่นทันนะเพิ่งรู้ว่าติงตื่นทันเพราะแบบปกติก็ออกสายตลอดไม่ม.3คงไม่สายแล้วแหละก็เดี๋ยวรีบกินข้าวนะคะแล้วก็เดี๋ยวไม่ตัดไปตอนที่ออกเลยโอเคค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวไม้จะไปที่โรงเรียนแล้วตอนนี้ไม้ขึ้นรถมาแล้วนะคะนี่อะไรเนี่ยถ่ายฉันจะไปโอเคถึงโร
งเรียนแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นครึ่งเบรกตอนเช้านะคะแล้วก็เขาอ่ะให้มาเบรกแล้วก็ไปซื้อพวกแบบอะไรก็ได้ซื้อข้าวกินตอนเช้านะคะนายก็ซื้อเป็นเงินนี่คือเพื่อนนายใช่ไหมโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ไมค์ก็กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วนะคะเพราะว่าตอนที่เลิกเรียนเนี่ยก็คือข้างล่างมันวุ่นวายมากๆไมค์ก็เลยไม่ได้ถ่ายนะคะไมค์ก็ไปซื้อขนมที่โรงเรียนใช่ไหมมันจะเป็นตัวคุกกี้จะมีคุกกี้นะคะแล้วไมค์ก็ได้ซื้อเป็นตัวเค้กก็ครัวซองมาเดี๋ยวจะเอามากินก่อนจะจบคลิปก็ของโรงเรียนนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นคุกกี้เลมอนเนาะมันจะเป็นแบบสีเหลืองอะไรเงี้ยคุกกี้เลมอนแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นคุกกี้ธัญพืชนะคะตัวนี้คุกกี้มัชเมลโล่นะคะตัวนี้น่ากินมากๆมันจะเป็นแบบมัชเมลโล่ทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นเค้กเลมอนนะคะแล้วตัวสุดท้ายก็จะเป็นครัวซองไส้เลมอนครีมนะคะนี่เดี๋ยวมาจะกินตัวคุกกี้มัชเมลโล่กินมากๆเลยมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนอร่อยนะทุกคนมันแบบเป็นช็อกโกแลตอะแล้วก็แบบเหมือนมีแบบมัชเมลโล่อะสอดไส้ใช่ไหมอันนี้อร่อยเขาจะมีเพจของเขาด้วยนะใน IG เนี่ยเดี๋ยวมาทิ้งไว้ตรงนี้นะคะใครที่อยากลองเนี่ยก็แบบซื้อมาลองกินนะเพราะว่ามันอร่อยมากงั้นเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะบ๊ายบาย